ในที่สุดนาโต้ก็ประกาศระดมกำลังทหารเครื่องบินรบและกองเรือรบของประเทศเหล่าสมาชิกเพื่อเข้าไปเสริมตรึงในพื้นที่ภาคตะวันออกของยุโรปหลังรัสเซียส่งทหารนับแสนไปซ้อมรบกับเบลารุสและตรึงชายแดนรัสเซียยูเครนล่าสุดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐแถลงการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอนุมัติเตรียมกำลังพลกว่า 8,500 นายพร้อมปฏิบัติหน้าที่และเคลื่อนทัพในทันทีเพื่อเสริมกำลังให้นาโต้ในปฏิบัติการป้องกันภัยจากสถานการณ์ตึงเครียดในชายแดนรัสเซียยูเครนและเหล่าชาติยุโรปและกองกำลังนาโต้สามารถเข้าไปในยูเครนได้หรือไม่เพราะยูเครนยังไม่ใช่สมาชิกของนาโต้ดังนั้นกองกำลังทั้งหมดจะถูกส่งไปในประเทศใดบ้างขณะที่การขยายอิทธิพลทางทหารขององค์การนาโต้ก่อนและหลังปี2540มีการขยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดเหตุใดรัสเซียถึงต้องค้านสุดตัวที่จะไม่ให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับสถานการณ์ปมขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนาโต้และสหรัฐกำลังสุกงอมรอวันปะทุเข้าไปทุกขณะล่าสุดกองทัพสหรัฐแจ้งเตือนกองทหาร 8,500 นายให้เตรียมความพร้อมเคลื่อนกำลังพลไปยังยุโรปในเร็วๆนี้หากมีความจำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่เตรียมเผชิญหน้ากับกองทัพรัสเซียนับแสนนายที่สั่งสมกำลังอยู่ตามแนวชายแดนติดกับยูเครนโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุว่าทหารสหรัฐทั้ง 8,500 นายให้รับคำสั่งให้พร้อมเคลื่อนกำลังพลเข้าประจำการกองกำลังตอบโต้เร็วของนาโต้หรือ NRF หากนาโต้เรียกระดมพลโดยประกอบไปด้วยทีมต่อสู้กองพลน้อยฝ่ายพลาธิการหน่วยแพทย์หน่วยสนับสนุนการบินตลอดจนกองทหารที่ปฏิบัติการข่าวกองการสอดแนมและการลาดตระเวนทางนี้การตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้แปลว่าสหรัฐจะสนับสนุนยูเครนซึ่งไม่ใช่ประเทศสมาชิกของนาโต้แต่เป็นการยืนยันว่านาโต้เตรียมพร้อมรับมือกับรัสเซียซึ่งสหรัฐกับยูเครนเชื่อว่าจะมีการเคลื่อนกำลังทหารบุกยูเครนในเร็วๆนี้แม้รัฐบาลวอชิงตันยังยืนยันไม่ส่งทหารอเมริกันเข้าสู่ยูเครนอย่างเด็ดขาดเนื่องจากรัฐบาลยูเครนไม่ใช่สมาชิกนาโต้แต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐส่งมอบอาวุธชุดใหม่ให้แก่ยูเครนแล้วอย่างน้อย2ชุดขณะที่ปัจจุบันหน่วยเคลื่อนที่เร็วของนาโต้ในยุโรปตะวันออกมีกำลังพลประมาณ 4,000 นายได้ไปจำการและกระจายเข้าไปในพื้นที่ลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียและโปแลนด์แล้วโดยเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตความขัดแย้งครั้งนี้เมื่อมาดูขอบเขตอำนาจอิทธิพลทางทหารของนาโต้ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่รัสเซียออกมาค้านการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนโดยช่วงก่อนปี2540สมาชิกนาโต้ประกอบไปด้วยนอร์เวย์เยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสสเปนอังกฤษโปรตุเกสเบลเยียมเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กรวมทั้งสิ้น11ประเทศแต่ภายหลังปี2540สมาชิกทางทหารของนาโต้ได้ขยายเพิ่มเป็น25ประเทศขยับเข้ามาในยุโรปตะวันออกใกล้กับชายแดนรัสเซียมากยิ่งขึ้นเหลือเพียงยูเครนและเบลารุสที่มีชายแดนติดกับรัสเซียยังไม่ได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันกับทางตอนเหนือของรัสเซียคือฟินแลนด์และสวีเดนที่ยังไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ด้านนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระบุว่านาโต้ได้เสริมกำลังทหารทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศตามพรมแดนทางฝั่งตะวันออกเนื่องจากมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่รัสเซียอาจทำการโจมตียูเครนในไม่ช้าหากสถานการณ์เลวร้ายลงนาโต้ต้องเตรียมเรือรบเครื่องบินรบและกำลังทหารให้พร้อมในการป้องกันตนเองโดยขณะนี้สหรัฐเห็นชอบในการเพิ่มกำลังทหารในยุโรปตะวันออกแล้วส่วนเดนมาร์กได้ส่งเครื่องบินรบและเรือรบไปยังลิทัวเนียขณะที่สเปนส่งเครื่องบินรบไปยังบัลแกเรียและส่งเรือรบไปในทะเลดำเช่นเดียวกันกับเนเธอร์แลนด์ส่งเครื่องบินรบไปบัลแกเรียด้านเอสโตเนียลิทัวเนียและลัตเวียชายแดนติดกับยูเครนได้ส่งขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานเข้าไปในยูเครนขณะที่ฝรั่งเศสส่งกำลังทหารเข้าไปในโรมาเนีย
ทั้งนี้กองกำลังตอบโต้เร็วของ NATO หรือ NRF เป็นกองกำลังนานาชาติที่มีความพร้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูงประกอบไปด้วยกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่พันธมิตรสามารถสั่งเคลื่อนกำลังพลได้อย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ที่ต้องการเช่นเช่นเดียวกันกับในอดีตสมรภูมิอ่าวรวมถึงอัฟกานิสถานนอกจากนี้สหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุโจมตีทางไซเบอร์และภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นหลากหลายยุทธวิธีหากรัสเซียโจมตียูเครนและมีการเตรียมล่วงหน้าอย่างพร้อมสับสำหรับการต่อกรการรุกรานใดๆซึ่ง EU ชี้ว่ากองทัพรัสเซียเสริมกำลังทั้งในและรอบยูเครนซึ่งความพยายามของรัสเซียในการสร้างความแตกแยกบนภูมิภาคยุโรปด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐประชุมหารือผ่านระบบทางไกลกับผู้นำหลายประเทศในยุโรปรวมถึงนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันผู้นำอังกฤษนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำเยอรมนีประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาคงผู้นำฝรั่งเศสและนายเยนส์โตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เกี่ยวกับความมั่นคงในยุโรปตะวันออกโดยผลการหารือคือย้ำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริงระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรในฝากฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกทว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ EU ยังคงมองต่างกับสหรัฐในประเด็นภัยคุกคามทางทหารของรัสเซียที่มีต่อยูเครนหนึ่งในนั้นคือนายโฮเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU ระบุว่าสหภาพ EU ยังไม่มีแผนอพยพนักการทูตออกจากยูเครนตามสหรัฐและสหราชอาณาจักรนอกจากนี้มุมมองของ EU ยังไม่พบสัญญาณบ่งชี้ว่ารัสเซียจะเคลื่อนไหวทางทหารข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนในเร็ววันนี้ทั้งนี้เมื่อมาดูท่าทีของรัสเซียก็พร้อมที่จะโต้กับ NATO ได้ทันทีด้วยการประกาศซ้อมรบทางเรือด้วยกระสุนจริงในเขตทะเลบอลติกที่ NATO กำลังส่งเรือรบเข้ามาประจำการโดยกองเรือรบและเรือสนับสนุนของรัสเซียรวม20ลำได้เข้าสู่พื้นที่ทะเลบอลติกแล้วเพื่อทำการซ้อมรบซึ่งจัดเป็นกลุ่มทางยุทธวิธีโดยปฏิบัติพันธกิจต่อต้านเรือดำน้ำป้องกันภัยทางอากาศและกู้ทุ่นระเบิดซึ่งนายนิมิตี้เพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียเปิดเผยว่าสหรัฐและนาโต้กำลังเพิ่มความตึงเครียดต่อสถานการณ์ในยูเครนด้วยการกระพือข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกทั้งนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นที่ยูเครนจะเข้าโจมตีกลุ่มติดอาวุธทางตะวันออกของประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันประเทศทางนี้รัสเซียกำลังตึงกำลังทหารเกือบ 100,000 นายประชิดชายแดนยูเครนและอีกนับแสนนายเข้าร่วมฝึกซ้อมรบกับเบลารุสในตลอดห่วงเดือนมกราคมต่อเนื่องจนถึงมีนาคม2565และในเดือนกุมภาพันธ์นี้รัสเซียจะจัดซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ในทุกมหาสมุทรถือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งที่กองทัพรัสเซียจะทำการซ้อมรบครั้งใหญ่ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศในคราวเดียวกันแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลานี้คงต้องจับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยมีชาติสมาชิกนาโต้และสหรัฐพร้อมสนับสนุนยูเครนในการตอบโต้รัสเซียทันทีที่กระสุนนัดแรกหรือก้าวแรกของทหารข้ามเข้าไปในเขตแดนของยูเครนThank you.